สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมนนทัศน์ใจจิตนะครับร่วมกับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันตินะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการอโรคยาวาไรตี้นะครับวาไรตี้ดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความบันเทิงแต่จะพาคุณผู้ฟังให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่อยู่รอบตัวเราด้วยการรู้เท่าทันแล้วก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับซึ่งก็มีนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับนายแพทย์เกรียงศักดิ์วัฒนาศิรกุลแพทย์ประจำเกรียงศักดิ์คลินิกเป็นที่ปรึกษาประจำรายการนะครับคุณผู้ฟังครับอาหารการกินสำหรับเราทุกวันนี้นะครับปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามีเยอะขึ้นอร่อยขึ้นรวมถึงแพงขึ้นด้วยนะครับแต่สิ่งเหล่านี้แฝงมาด้วยไขมันความหวานแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับซึ่งนั่นทำให้เราอ้วนขึ้นโดยไม่รู้ตัววันนี้หัวข้อที่ผมนำมาพูดคุยกับคุณฟังก็คืออ้วนอันตรายครับแม่ชื่อเรื่องก็น่ากลัวทีเดียวนะครับเราจะมาติดตามพร้อมกันในช่วงหน้านะครับNot, not, not.
จากผลการสำรวจของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับในปี2555ที่ผ่านมาพบว่าคนไทยมีภาวะโภชนาการล้นเกินนะครับแล้วก็เป็นโรคอ้วนเพิ่มสูงมากในรอบ10ปีเลยทีเดียวนะครับและมีจำนวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเป็นโรคอ้วนมากเป็นอันดับ5ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเลยนะครับอีกทั้งยังมีแนวโน้มเป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้นอีกประมาณ4ล้านคนต่อปีเมื่อกล่าวถึงการลดน้ำหนักหลายคนมักนึกถึงการทำอะไรก็ได้ที่ช่วยให้ตัวเลขบนตาชั่งน้ำหนักเนี่ยนะครับลดลงจนถึงระดับที่ตนเองพอใจลงท้ายหลายคนก็ตกอยู่ในวังวนของการลดน้ำหนักนะครับโดยที่ไม่เคยลดได้จริงๆสักทีนึงสำหรับวันนี้ผมเลยชวนคุณฟังมาไขข้อข้องใจกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและก็การลดน้ำหนักนะครับจากศูนย์รักษาโรคอ้วนโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะครับเพื่อค้นหาวิธีการลดน้ำหนักอย่างได้ผลและเป็นประโยชน์กับสุขภาพของเราในระยะยาวนะครับซึ่งในวันนี้เราจะมาเรียนรู้พร้อมกันว่าต้องทำยังไงบ้าง นะครับกับช่วงรู้ไว้ใช่ว่านะครับรู้ไว้ใช่ว่ามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยดีกว่านะครับลดน้ำหนักทำไมมันถึงยากเย็นนักนะครับข้อมูลนี้มาจากนายแพทย์หญิงนพวรรณกิตติวัฒน์นะครับอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อนะครับท่านบอกว่าเรื่องของความอ้วนและน้ำหนักตัวจัดได้ว่าเป็นโรคเรื้อรังประเภทหนึ่งนะครับที่ต้องอาศัยการดูแลอย่างรอบด้านสำหรับผู้ที่มีแรงจูงใจและมีความตั้งใจจริงก็จะลดได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับซึ่งก็จะได้ผลดีในระยะยาวนะครับแต่บางคนก็เลือกที่จะลดน้ำหนักแบบผิดๆนะครับอย่างเช่นการอดอาหารวิธีนี้คุณหมอบอกว่าลดน้ำหนักได้จริงน้ำหนักลดลงจริงนะครับเพราะว่ามีการสูญเสียไขมันแล้วก็น้ำร่วมกับสูญเสียกล้ามเนื้อด้วยเมื่อกลับมารับประทานอาหารตามปกติน้ำหนักก็ขึ้นมาเหมือนเดิมครับหรือว่าอาจจะขึ้นมามากกว่าเดิมคราวนี้การลดน้ำหนักลงอีกครั้งหนึ่งก็จะยิ่งยากขึ้นถ้าเกิดว่าไม่ทำให้ถูกต้องเนื่องจากกล้ามเนื้อซึ่งเป็นตัวช่วยเผาผลาญพลังงานมีมวลลดน้อยลงนะครับคำจำกัดความของคำว่าอ้วนก็คือการที่มีไขมันสะสมอยู่ในร่างกายในปริมาณมากกว่าปกติและก่อปัญหาสุขภาพนะครับภัยที่เกิดขึ้นกับสุขภาพก็จึงอยู่ที่ปริมาณไขมันสะสมที่สะสมในร่างกายนั่นเองนะครับโดยทั่วไปมาตรฐานที่ใช้วัดว่าใครเป็นโรคอ้วนก็ได้แก่ดัชนีมวลกายหรือว่า BMI นะครับน้องๆที่ต้องการจะรู้ว่า BMI ของตัวเองหายังไงก็เข้าไปค้นหาได้ใน Google นะครับรวมถึงการวัดรอบพุงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยด้วยก็จะสามารถรู้ได้ว่าตัวเองมีน้ำหนักเกินมีปริมาณไขมันสะสมที่เกินไปหรือเปล่านะครับซึ่งแพทย์หญิงนพวรรณนะครับก็ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องเมตาบอลิกซินโดรมนะครับก็อาทิโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงมายาวนานนะครับบอกว่าผู้ที่มีน้ำหนักมากและมีภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพนะครับคุณหมอจะให้ยาเพื่อช่วยให้ลดน้ำหนักได้เร็วที่สุดนะครับแต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยแล้วก็สุขภาพที่แข็งแรงนะครับเพราะว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยจะปรับพฤติกรรมอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอยู่บ้านนะครับเนื่องจากมีน้ำหนักมากจนเกินไปแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการออกกำลังกายควบคู่กับการใช้ยาก็ต้องทำอย่างระมัดระวังนะครับภายใต้การดูแลของแพทย์นะครับเพื่อจะได้ไม่กลับมาเป็นการซ้ำเติมให้ยิ่งแย่ลงไปอีกนะครับจึงจำเป็นจะต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะครับโดยส่วนมากแล้วเมื่อผู้ป่วยลดน้ำหนักลงได้อาการป่วยต่างๆเช่นความดันเบาหวานโรคข้อโรคไตก็จะดีขึ้นในทันทีนะครับที่สำคัญผู้ป่วยก็จะได้เรียนรู้ด้วยว่าควรจะเลือกรับประทานอาหารอะไรให้เหมาะสมมีรายละเอียดอย่างไรซึ่งความรู้ตรงนี้เนี่ยสามารถจะช่วยให้เราสามารถรักษาน้ำหนักตัวได้อย่างเหมาะสมได้ต่อไปในอนาคตนะครับแหมนี่แค่ข้อแรกนะครับนี่ว่าลดน้ำหนักทำไมยังไงมันยากเย็นนักนะครับนี่แค่ข้อแรกเท่านั้นเองสำหรับข้อต่อไปยังมีอีกนะครับในช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อแต่ในช่วงนี้ผมมีเพลงมาฝากคุณฟังในช่วงบทเพลงจากใจนะครับ
ทเพลงจากใจฉันยืนยันจะไปต่อฉันยังมีกำลังเพียงพอถึงล้มลงไปยังคงยืนได้ไหมเพราะฝันของฉันคือคำตอบฝันของฉันกำลังจะบอกเรื่องนั้นจะเป็นความจริงอันยิ่งใหญ่อยู่แสนไกลเท่าไรอดทนก้าวไปกี่หมื่นพันลี้กี่ปีแสงยังสูงฉันเท่าไรยังลุกโชนในทางที่ใจพาฉันไปฉันเห็นปลายทางที่รออยู่รู้ตัวดีว่าทำอะไรฉันพร้อมเดินทางไปตามความฝันต่อเก็บเรี่ยวแรงทั้งหมดกดน้ำตาทุกหยดจะไม่ยอมแพ้เกลียดการแพ้จะไม่ยืนที่เก่าอย่าแค่มองแล้วเห่าจะปวดแค่ไหนอยากจะรู้บอกกับหัวใจจากว่านธนกฤตบทเพลงนี้น่าจะช่วยเป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังลุกขึ้นและบอกกับตัวเองนะครับว่าสู้ล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ครับปลายทางแห่งความฝันก็รออยู่ไม่ไกลนะครับรายการไอโรคยาวาไรตี้และก็สื่อมวลชนเสียงสันติและองค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านสู้ต่อไปนะครับกลับมาที่เรื่องราวของเรากันต่อนะครับว่าเราจะ
ควบคุมความอ้วนได้อย่างไรเริ่มกันที่หัวข้อต่อไปคือกินอย่างไรไม่อ้วนนะครับข้อมูลนี้มาจากแพทย์หญิงจุฬาภรณ์รุ่งพิสุทธิพงศ์นะครับอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการวุฒิบัตรเฉพาะจากสหรัฐอเมริกานะครับให้ความเห็นว่าการลดน้ำหนักอย่างได้ผลนั้นต้องรู้จักเลือกรับประทานอาหารนะครับคือรู้จักเลือกชนิดของอาหารแล้วก็กำหนดปริมาณในการรับประทานนะครับตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ชี้วัดความสำเร็จของการลดน้ำหนักส่วนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับจริงอยู่ที่มาตรฐานที่ยอมรับกันว่าใครเป็นโรคอ้วนคือการวัดดัชนีมวลกายหรือว่า BMI อย่างที่บอกไว้แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้วนะครับการตัดสินด้วยค่าดัชนีมวลกายก็ค่อนข้างมีข้อจำกัดอยู่ซึ่งคุณหมอก็บอกว่ายกตัวอย่างผู้ที่มีดัชนีมวลกายที่บ่งบอกว่าอ้วนนะครับแต่เมื่อวิเคราะห์ด้วยการตรวจ Body Composition ก็พบว่ามีมวลไขมันสะสมและกล้ามเนื้อแตกต่างกันนะครับเช่นแม้จะมีมวลไขมันสะสมเกินค่าปกติแต่มวลกล้ามเนื้อก็อยู่ในสัดส่วนที่เกินจากปกติด้วยนะครับขณะที่บางคนมีมวลกล้ามเนื้ออยู่ในสัดส่วนที่น้อยเกินไปตรงนี้สะท้อนถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหารแล้วก็การออกกำลังกายที่แตกต่างกันนะครับซึ่งการรักษาก็เลยจะต้องมีหลายวิธีที่จะแนะนำให้เหมาะสมในแต่ละคนนะครับซึ่งข้อมูลจาก Body Composition นะครับบอกเราได้นะครับว่าใครบ้างที่รับประทานอาหารเป็นซึ่งคุณหมอบอกว่านั่นก็คือการรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการในปริมาณที่เหมาะสมนะครับทีนี้คุณฟังก็จะต้องรู้จักเลือกปริมาณอาหารนะครับและทำความเข้าใจเรื่องของอาหารแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นกลุ่มอาหารที่ถูกกำหนดปริมาณไว้อย่างแน่นอนนะครับแบ่งเป็น6หมวดหมู่ตามคุณค่าทางโภชนาการนะครับรายการอาหารแลกเปลี่ยนในแต่ละหมวดนั้นมีคุณค่าทัดเทียมกันจึงสามารถเลือกรับประทานทดแทนกันได้แล้วก็มีคุณค่ามีปริมาณแคลอรี่เสมอกันแต่มีความหลากหลายให้เราเลือกรับประทานได้ทุกมื้อทุกวันนะครับในที่สุดแล้วจะช่วยปรับพฤติกรรมในการรับประทานอาหารได้อย่างยั่งยืนนะครับและประการสุดท้ายถ้าเกิดว่าการรักษา2ทางข้างต้นเนี่ยไม่สามารถทำได้คุณหมอก็จะเลือกรักษาด้วยวิธีสุดท้ายนั่นก็คือการผ่าตัดนะครับการผ่าตัดลดความอ้วนเป็นทางเลือกในการรักษาโรคอ้วนที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคต่างๆได้ด้วยแต่จะทำได้ก็ต่อเมื่อการควบคุมอาหารและการลดน้ำหนักแล้วทำแล้วไม่ได้ผลหรือว่าลดน้ำหนักได้แล้วกลับมาเกิดภาวะน้ำหนักเกินขึ้นมาใหม่นะครับในการพิจารณาว่าผู้ใดเหมาะสมที่จะเข้ารับการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนคุณหมอก็จะดูจากดัชนีมวลกายและก็สภาวะสุขภาพของผู้ป่วยเป็นสำคัญด้วยนะครับซึ่งก็ต้องอาศัยการดูแลแล้วก็อาศัยการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับซึ่งเรียกว่าคุณหมอก็ต้องประเมินเป็นรายๆไปนะครับการผ่าตัดเพื่อช่วยผู้ป่วยลดความอ้วนสามารถทำได้2แบบนะครับคือการผ่าตัดเพื่อลดขนาดของกระเพาะอาหารทำให้รับประทานอาหารได้น้อยลงเช่นการรัดกระเพาะไว้ไม่ให้ขยายตัวเวลารับประทานอาหารเข้าไปนะครับหรือว่าผ่าตัดลดขนาดของกระเพาะลงนะครับส่วนอีกแบบนึงเป็นการผสมผสานระหว่างการผ่าตัดกระเพาะให้เล็กลงแล้วก็การลดการดูดซึมสารอาหารลงเช่นตัดกระเพาะแล้วก็ทำบายพาสนะครับซึ่งสมัยก่อนการผ่าตัดก็มักจะเปิดหน้าท้องแล้วก็เปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบทางเดินอาหารส่งผลให้มีภาวะแทรกซ้อนแต่ตอนนี้ก็สามารถที่จะผ่าตัดโดยการส่องกล้องได้นะครับน้ำหนักส่วนเกินไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับปัญหาที่ใหญ่กว่าก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสุขภาพก็ไม่ต่างอะไรกับระเบิดเวลาที่อยู่ในร่างกายของเราเองนะครับความตั้งใจที่จะลดน้ำหนักเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อร่างกายประโยชน์ต่อสุขภาพของเราอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้ความตั้งใจเป็นเรื่องสูญเปล่านะครับซึ่งคุณฟังสามารถขอรับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อการลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยแล้วก็ได้ผลดีในระยะยาวด้วยนะครับ
ต้องขอบคุณข้อมูลจาก3ผู้เชี่ยวชาญกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็คือแพทย์หญิงนพวรรณกิติวัฒน์นะครับอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อแพทย์หญิงจุฬาภรณ์รุ่งพิสุทธิพงศ์นะครับอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการวุฒิบัตรจากสหรัฐอเมริกานะครับและนายแพทย์ธีรพลอังกูลภักดีกุลนะครับศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านผ่าตัดผ่านกล้องนะครับซึ่งข้อมูลนี้มาจากนิตยสารเพื่อสุขภาพ Better Health ปี2556ฉบับที่27ก็ต้องขอบคุณข้อมูลมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้แล้วครับคุณฟังครับรายการของเรามีหนังสือเล่มเล็กๆที่จะทำให้คุณฟังรู้ถึงความหมายของคำว่ารักนะครับและคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญารวมถึงบทเรียนทางไปรษณีย์เรื่องอื่นๆอีกมากมายนะครับที่จะทำให้คุณฟังรู้สึกอัศจรรย์ใจกับข้อคิดคำสอนและแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ไม่เคยพบมาก่อนนะครับซึ่งนั่นอาจจะทำให้คุณฟังพบกับคำตอบที่แท้จริงในหลายๆด้านของชีวิตก็ได้นะครับสำหรับผู้ที่เรียนจบบทเรียนแล้วเราก็ยังมีประกาศนียบัตรมอบให้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแค่ติดต่อเรามาได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติตูปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือส่งอีเมลเข้ามานะครับที่ vop@voiceofp.org และทางโทรศัพท์นะครับที่หมายเลข0532426545สำหรับวันนี้ครับคุณฟังขอทิ้งท้ายด้วยข้อความจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์นะครับที่ว่าพระเจ้าทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งของคนที่ถูกกดขี่ทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งในเวลายากลำบากพระเยซูคริสต์ทรงเป็นที่กำบังยามเมื่อเราต้องเผชิญกับปัญหานะครับถ้าคุณฟังกำลังเผชิญปัญหาที่หนักเกินจะรับไหวเข้ามาพักสงบในพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานขอให้พระองค์ช่วยให้คุณฟังผ่านปัญหาต่างๆเหล่านั้นไปได้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงอวยพรแล้วก็ทรงช่วยให้คุณฟังผ่านพ้นปัญหาต่างๆเหล่านั้นไปได้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ต้องขอลาคุณฟังไปก่อนนะครับขอพระเจ้าอวยพระพรคุณฟังทุกๆท่านนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ